ขอนอบน้อมบูชาสักการะ องค์พุทธศาสนาปีชาชาญจอมเมธีเรืองเดชพิเศษญาณประกอบการกรุณาประชากรขอนอบน้อมพระธรรมที่ดำรัสแสดงอัตโอวาทประกาศสอนอันเกื้อกูลรักษาผู้อาทรบ่เฮอฮ้อนรนจิตวิสิทธิคุณขอนอบน้อมพระสงฆ์ทรงศีขาจริยาร่ำเริศประเสริฐสูนรักษาศาสตร์พุทธาเป็นนาบุญช่วยกำจุนนำพาประชาชนด้วยเดชานุภาพพระไตรรัตน์เป็นดุจชัดศาสนาสถาผลขอจงละความชั่วทั่วทุกคนประกอบตนเสริมสร้างแต่ทางดีขอจงมีใจสงบประสบสุขนิรันดร์ทุกข์รีเปรมเกษมสีขอจงเกิดความฮักสามัคคีฉันน้องพี่ทั่วกันนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดี ในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าตั้งสถานีวิทยุ ในที่วันเรดิโอ FM 101.5 FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุสันสะสันแม่โจ้เรดิโอ FM ความถี่ 101.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วิทยุแม่สันกำแพงเรดิโอ 98.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันกำแพงวิทยุ FM ระพูน 101.25 วิทยุคนป่าซาง 106.25 บ้านป่าซางอินทาขินอำเภอป่าซางเมตตาในดีเจประเสริฐสุวรรณวนดีเจเอและก็เฟซบุ๊กไร้โซดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดยังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานที่061-547-6539061-547-6539เจ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันอังคาร5เดือน12เหนือออกหรือขึ้น5ค่ำนะเป็นวันอังคารประจำสัปดาห์482เสียสุขกับพุทธเนาะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเอาท่านต่างหลายต่างคนก็ต่างมีจะอยู่ในจิตอยู่ในใจเป็นลำดับมาวันนี้เป็นวันอังคารเพื่อนบอกว่าคนเกิดวันอังคารมียานเข้มกล้าปากดังกลางแข็งฟันแตงแจ้งค่านิสัยบึกหมื่นเลือดฮ้อนมวลญาติข้าคูณจะได้เพิ่งย้อนมีใจลิงค่อนต่างบุญแอบไปทำบุญไว้ทั้งหลายประการบุญกินบุญตานผสานเทื่อมขึ้นคนเกิดวันอังคารมียานเข้มกล้าปากดังกลางแข็งฟันแตงแจ้งค่านิสัยบึกบืนเลือดฮ้อนมวลญาติข้าคูณจะได้เพิ่งย้อนมีใจลิงค่อนต่างบุญแอบไปทำบุญไว้ทั้งหลายประการบุญกินบุญตานประสานเตือมตุ้มวันนี้ห้าค่ำบุญบอกว่าห้าค่ำนั้นนะมาจากตามขั้นผีแวดฟองเอาบ่ละเป็นวันบ่ดีบ่มีเตจะบ่ละเสียหั่นหีดหอมห้าค่ำนั้นนะมาจากตามขั้นผีแวดปองเอาบ่ละเป็นวันบ่ดีบ่มีเตจะบ่ละเสียหั่นหีดหอยอันนี้ถือว่า
ป็นลำดับวันเอาท่านทั้งหลายสะดุ้งตื่นมืนตาคืนมาแล้วเบื้องต้นนี้จะได้นำพาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปก่อนเน้อกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบสี่กราบห้าอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเบมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปัฏฐิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุนังอหังวันตามิกราบคุโนภะกาลีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจโยขันแก้วสามโกฏากเนอร์นามามิพุทธังคุณาสากะลันตังนามามิธัมมังมุนิราชเตสิตังนามามิสังฆังมุนิราชสาวกังอัจจโยโนปันเตอัจจกามายะถาปะเลยะถามุระเหยะถาอากุสะเลเยมะยังพุทธาธัมมาสังฆาสังฆเตสุติรัตเนสุอะติเทวาปัจจุบันเนวาอวิวายาทิวาระโหวากายเณวาวาจายวามนสาวาภะมะทังวาอาการะวังวาอากาสิมหาติสวายาธาธรรมังปฏิกโรมาเตสังโนปันเตพุทธาเตรัตนาไดยังอนุกัมปังอุปาทายะจะยังอาจายะโตปฏิกันันโตข้ามันโตสัพพังโตสังอายติงสังวลิสามานาภูเนวังปฏิกลิสามาสันจิจาโตสังอาสันจิจาโตสังสัพพังโตสังขามันทุโนนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสารนากามานังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจาจาระเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจาภมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิปัญจสิกขาพุทธากล่าวไว้คือเป็นไม่ใดสองโลกโลกีมีพุทธธรรมะอยู่ในใสสดสีคือสุขสบายดีกันทั่วหน้าสุขสบายดีกันทั่วหน้าต่อไปก็ปูชาเท้าทั้งสี่ประจำวัดประจำว่าประจำบ้านประจำจองที่อยู่ที่อาศัยเลื่อล้านลวงค้าขายขายขายไก่ไก่ตามโอกาสจังหวะเวลาเจิญเทวดาเท้าทั้งสี่อันหมายมีพญาอินเท้าทั้งสี่ตะวันออกทางใต้ทางวันตกทางเหนือและก็ไม่เท่าไหร่นี้เจ้าที่โดย
พลโตเทวราชาดูกาลาพญาอินตาเทวดาตังหาตนคือพญาทัตลาทะอันหักษาทิสะกัมวันออกเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กันทัพะทั้งหลายมีหมู่กันทัพะทั้งหลายมากกว่าแสนโกดเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชุตนตนทัดนั้นมาพญาวิรุณหะตนหักษาทิสะกัมไตเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กลุ่มพันทั้งหลายอันมีหมู่กลุ่มพันทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชุตนทัดนั้นมาพญาวิรูปะคะอันหักษาทิสะกัมวันโตกเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่นาคทั้งหลายมีหมู่นาคทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชุตนตนทัดนั้นมาพญาคุเวละเวสุวรรณราชาอันอยู่หักษาทิสะกัมเหนือเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายอันมีหมู่ยักษ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชุตนตนทัดนั้นมาดูกาลาพญาอินตาที่ราชชนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายตนกินสองสวรรค์ชั้นฟ้าคือจาตุมหาราชิกาและตาวัติงสาตนเป็นผัวนั่งสุจาดาและอสุรกัญญาในกาลบัดนี้ยามนี้นั่นจุงจักมีบัดนี้ตนตัวแห่งเฮาอันเป็นเจ้าอธิการนาอาธิการสมภารวัดจังก้ามพร้อมด้วยทัตตาทายกทายิกาผู้ฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าในทิศทั้งสี่มีจิตใจคลี่ใจบานขออังคารราธนาเต้าทั้งสี่พญามีพญาทัตนาทะเป็นเก้าพญาวิรูปคะเป็นที่สองพญาคุเวระเวสุวรรณราชาอันเป็นผู้หักษาอภิญาลัทธะลัทธะทั้งสามที่สักกรรมมนอกพญาวิรุณหะหักษากรรมไต วิรูปคะหักษาทิศตะวันตกเวสุวรรณราชาหักษาทิศตะวันเหนืออาภาแม่พญาแม่นางธรณีรักษาแผ่นดินพญาอินทุลินเจ้าฟ้ารักษาสวงสวรรค์ชั้นฟ้าวิมานแมนมาปกปักรักษาสัมพิทักษ์รักษาคือผู้คาทั้งหลายให้อยู่สรีติคาอายุมันยืนยาวหิปันมาหาปันใดขึ้นเหนือล่องใต้สำเร็จสำริดอย่าได้ทิศอย่าได้คัดอุปัฏฐาวะกังวลเอออนตรายทุกอย่างจุภาการนั่นจุงชักมีเตี้ยงแต่ดีลีแด่เธอนะโมเมสัพเทวานังสัพพการะหะจะเทวานังสุริยันจะพมุนจะทะสัสสิภูโมจะเทวานังวุโธระพังภวิสติชิโวสุกโรจะมหาระพังโสโรราหูจะเกตะโจโรราหูเกตุจะมหาระพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพทุกขังวินาสันติสัพพโลกังวินาสันติลักขณาอาหังวันตามีสัพพตาเอเตนะมังคราเตเจนะสัพพสุทีปวันตุเมไวคุณรวมเนอติปิโสภความือข้าพระเจ้ามีสิบนิ้วทางหวังคิ้วกายเกศาข้าพระเจ้าขออังคารัตนาคุณพ่อมีเสาเอ็ดคุณแม่มี12คุณแม่โพศพข้าวสุกข้าวสารข้าวเหนียวข้าวเจ้ามี39คุณพระพุทธเจ้ามี56พระสัทธรรมเจ้ามี38พระสังฆเจ้ามี14คุณอาจารย์เจ้า10คุณกรรมฐานเจ้ามี8คุณไฟ4คุณลม7อากาศ10แม่ธรณี21แม่คงคา12คุณอัคระ33คุณศีล51คุณศีล8มี12คุณศีล10มี21คุณปาฏิโมกสังวรศีลมี227อัคคะอาระหันตามีมรรคะ4พระศีลนิพพาน1เป็นเก่าคุณอัศวาสคุณนิสวาสคุณพระวิหารเจ้า 84,000 คันคุณมหาจินาธาเจ้า 84,000 ดวงขอจงมาเป็นสร้อยประดับกายาอันพาเสริฐเมื่อข้าพเจ้าจักทับทิศเสี่ยงชีวิตละสรีระร่างสังขารในปีใดเดือนใดยามใดนาทีใดวินาทีใดขออังคาราธนาพระคุณเจ้าทั้งมวลจงมาปิดประตูจตุรอาบายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายมาเปิดประตูเนรพานแก่ข้าพระเจ้าเที่ยงแท้แด่เธอส
ัพพะปะปังคุทาคะรังพุทโธพุทโธพุทธะจะนัตถิมหาสุวรรณจังโกสัจจะนิพุทโธกัญญะกัมมังวจีกัมมังมโนสัมมังสัญจิจะอาสัญจิจะสัพพะเวลาสัพพะโสกาสัพพะกัมมาสัพพะอันตรายาปิวินาสันติอติตะปัจจุบันนะนิวะระนะอัธมะกาตังกัมมังภูสะเลนะปริยัติมังอิมังมังคลาปภาเสติปภาวุตโตวจันทิมามะอุอุอมะกุโลปาปังละหูปาปาปาจาจิกังวินาสันติอเสสะโตสวัสดุสวัสดุปาปัญญาปารามีสามสิบทัสสวัสดุปาปัญญาปารามีวัดแวดล้อมวิริยะปารามีออมระวังดีศีละปารามีบังออกบังดาบเมตตาปารามีผ่าแพ้ทั้งปืนทานะปารามีคือเป็นปืนดังต่ออุเบกขาปารามีคือก่อเป็นเวียงสัจจะปารามีแวดระวังดีเป็นไม้ไตคันติปารามีกลายเป็นหอกเป็นดาบบังนาไม้และปืนไฟอดีตาหน้าปารามีพันดาบไฟทุกแห่งแข็งแข็งแห่งแห่งป่าฝูงหมู่มารพีทางภัยเพศทุกทวีพบที่ฟังภัยนีนางทรณีอัศจรรย์โซซะเหมือนฟันอยู่ข้างข้างน้ำนาทีนองควางดอกควางแตกที่ฟองระนองระนอกกลายเป็นเข้าตอกดอกไม้ถวายผู้จาพระแก้วแก่นไทยสตันพระผู้ทางเอ่ยจงมาภายโบสถ์อนุญาตโทษโปรดผู้ข้าแท้ดีลีแม่ทอระนีออกมาหีดมวยผมอยู่ที่ธาตุจางหายคายขะจังงาสับดินพ่นน้ำนะที่ลงพันภายคอจางภายหักตบเท้าพญามาน้องเอาเอาปูนกลัวกาบยอมือขึ้นดูหนัวใส่เกาผู้ข้านี่เราได้เจอว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมปานอันมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาปาละมีไว้เกาจันตั้งไว้ตั้งหน้าก็ได้เกาจันตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้เกาจันตั้งแต่หัวแผ่วทีนก็ได้เกาจันตั้งแต่ดินแผ่วหัวก็ได้เกาจันแสนวาลูกผืนจักมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจากใครใดข้าพระเจ้าเลยใดจีว่าพุทธกุนังธรรมกุนังสังฆกุนังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอัสหับแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินการฆ่าได้ละลึกเกิดถึงเถิงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตราเจ้าก็ดีคุณพระปเจกเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีจงมาสัมพิทักษ์อักษาคุ้มครองตั้งกำนาและกำหลังยังตนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ที่ฆ่าการะยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้ชิมแด่เธอผู้ทอพุทธังหักษาธรรมโมธรรมังหักษาสังโฆสังฆังหักษาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธรรมโมธรรมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังปะลังอมสลีสัมพุทโธโลกนาถคองอากาศควางกลางหาวชาวเมืองไกลไกลแสนยอดล้านโกดจักรวาลนกบินบนหนอากาศมาต้อมก็มาด้วยน้ำมาด้วยปากกูยำมาด้วยคำกูแม่นอมสลีสหตาสติตาทาองกาศกูจักสวัสดิ์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุณพ่อคุณแม่มนุษย์ยิ่งใจทั้งหลายมาท่านเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีผู้สร้างบารมีมาร่วมกันพัฒนาวัดวาศาสนาเสียงชูที่อยู่สลีทีคาหิปันมาหาปันได้ขึ้นเหนือล่องไตสำเร็จดงมะดังมะโนพานิทานในการทุกเมื่อบอกาตเนสติภูระโตโสธิจยมังกลังสิทธิสัมปันนังกูจนาถังเอหิเอหิพิยังพิยาอาคัจจันตุสิทธิวันตามิ
เตสังหูมะอมสวหายแค่ไรนานาอมสวหูเมตตาคนหักคนอมอมเหติทะพะทะกาติทาติเหเหวะเววะวิรุญกะรุกายะทิรุวิทิรุวิวะเทวะเตอมกากากานุนานานินินุโนนินินานาทุพะทุพะพะพาวเมเทวะเตนิรุตภาลุภิสาตลุนิวาจะโรเทภะกะภะกามุเหเหอวะนานาเหมะกุมภะอมสวหายแก่เหตุไรนานาสัพพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะโรคาสัพพะโควิดโคโรนาสัพพะไขวัดใหญ่วินาสันตุอายุวันโนสุขังพลังอมพุทโธโยแก้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภะคะวาอมธรรมโมโยแก้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภะคะวาอมสังโฆโยแก้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภะคะวาสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาหน้าชาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะเข้าของไหลมาหน้าชาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาหน้าชาริตินะตันโตนะโมตันตันตันติตันโตนะโมตันตันนะตันโตนะโมตันตันตันติตันโตนะโมตันตันนะตันโตนะโมตันตันตันติตันโตนะโมตันตันเอาละญาติโยมสาธุชนคนดีได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบร้อยต่อไปก็จะอู้ธรรมะสะดุ้งตื่นมื่นตาขึ้นมานี้แสงเงินแสงทองเรืองรองส่องฟ้าส่องเข้ามาบ้านมาจองเปิดไฟเมืองนอกกันลุบลุบลุบเอาก็ยังนอนแบกสากแบกม้อนที่นอนกันอยู่ก็รู้สึกว่าเอานี่บัดตันบ้านบัดตันเมืองบัดตันกินลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาตัวตนเป็นพ่อบ้านก็เพียวพัดพัดกวาดบ้านจองหอเอื้อนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นเจ้าอาวาสก็ดูแลวัดวาอารามฝนตกฝนซึมฝนอ่อยซิซิฝนตกเจาะเจาะแจ๊ะแจ๊ะพื้นวัดเป็นชะใดอุโบสถวิหารศาลาการประเรียนห้องน้ำห้องครัวเป็นชะใดพ่องฝนหัวฝนซึมก่อพระเนนเถนน้อยอยู่กันเป็นชะใดปวกขึ้นกุฏิวิหารอุโบสถศาลาการประเรียนก่อเพราะฉะนั้นหมูหมากาไก่กาบหั่นกาบนี่มาเหี้ยมาหายยายหยาดในวัดในวาเฮาก่อพอรอบกำแพงในวัดพอรอบกำแพงทางนอกประตูวัดมีกี่ด้านก็ต้องไปดูเนาะเจ้าอาวาสหรอกต้องดูวัดพ่อใหญ่บ้านก็เหมือนกันพ่อหลวงบ้านกำนันก็ต้องไปดูในเขตบริเวณที่ตรวจดูแลมีกี่ซอกมีกี่ซอยมีกี่ชุมชนเขาก็ไปดูบางเตือนน้ำไหลน้ำหลากน้ำโจกน้ำทุน้ำทังเนาะที่หั่นที่นี่ไฟฟ้ากาบางเตือบางครั้งมาค่ำยามคืนเขามาขว้างไปเขามาเอารถมาจนเนาะบริเวณเขตบ้านเฮาถึงไหนเนาะก็นั่งรถถีบปั่นรถถีบซ้ำดีจะได้หันเนาะแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนาะพ่อบ้านแม่บ้านก็บ้านไผบ้านมันบ้านเฮานั่นน่ะถ้าบ่เพียวพัดพัดกวาด3วันก็เป็นเฮือนเป็ด7วันก็เป็นเฮือนผีเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์กลางอาบหน้าผาพฤกษาสวยบ่งบอกถึงเจ้าวันใหม่ได้มาถึงวันแห่งความดีงามความตราตรึงตรึกซึ้งธรรมชาติอาทิตย์ถึงจันทร์แสงอาทิตย์ส่องสว่างกลางวันท้วนแสงจันทร์นวลยามค่ำคืนชื่นสุขสันต์แสงแห่งธรรมส่องทุกที่ถึงวันถึงวันบ่เลือกเพศผิวเผ่าพันธุ์นิรันดร์กาลเพราะฉะนั้นญาติโยมมีพุทธภาษิตบทหนึ่งไว้เป็นนิทัศนะว่าพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตังยัสสนะกัมปติอโสกังวีระชังเขมังเอตมังคารมุตตมังติดวงจิตของคนผู้บัสดุ้งสะเทือนเพราะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายในโลกที่มาถูกต้องพ่องผ่านเป็นดวงจิตที่บัสเศร้าโศกประดุจจังทุลีมนทินมีความ
อากาเสมสำราญนั่นแลเป็นมงคลอันดวงใจนักแน่นเหมือนแผ่นฝาเหมือนแผ่นผาโลกกระทำปัดปาบวันไหวบอกว่าโศกบอกว่าสุขทุกข์ใดๆมาถึงใจก็หายคลายกังวลดวงใจนั้นพันถึงซึ่งวิมุตติประเสริฐสุดสุขใจบรรทุกหนอยู่เกษมเปรมใจบะเวียนวนเพราะหลุดพ้นมวลสารสำราญเอ่ยอันนี้บัณฑิตชนคนผู้รู้ท่านค้นไกเอาไว้ก็สาธุยกเออบอกสถาไม่ออกสถาได้เข้าใจและมีพระบาลีกล่าวไว้ไว้ว่าสัจเจสาทยยงคีวายังสมมุติทัพปฏิมังวรังเถรัสสะปฏิมังมักขังสันทยยงสเกขะเรธรรมังจิเตนิเวสยยงจิตตังธรรมเณนิเวสยยงสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพเถรัสสะเตชะสาภาคีโนสัพพปุญญานังชีวิตเตอธิทิปวะเรทิปะทิปะเรแปลว่าหากท่านสาธุชนคนดีพึงแขวนพระคือห้อยหรือห้อยรูปสารูปหูเหมือนหลวงพ่อเป็นประจำพึงแขวนธรรมะที่พระตถาคตประกาศไว้อยู่ในจิตในใจด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยเดชะรัศมีธรรมฤทธิ์ของหลวงพ่อทุกรูปท่านสาธุชนจะได้มีส่วนแห่งบุญชีวิตจะรุ่งเรืองสมดังคำเมืองที่เพื่อนบอกว่านับถือพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำนับถือพระธรรมอย่าไปถูกใบลานนับถือพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกชาวบ้านจะนี่แลนะวันนี้สะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้วพอซ้ายพอขวาพอบนพอลุ่มพอเหนือพอใต้ไก่ไก่ชาวพุทธส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ตัวเฮาคือแหล่งแห่งการทำดีและก็ทำชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงต่ำอยู่ที่เราทำตัวฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นแปลว่าผู้เบิกบานซึ่งคำว่ารู้ก็หมายถึงว่ารู้แจ้งชีวิตรู้แจ้งโลกตามความเป็นจริงส่วนคำว่าตื่นก็หมายถึงตื่นจากความไม่รู้หรือคือหายใจหรือหายใจส่วนคำว่าเบิกบานก็หมายถึงความสดชื่นหรือความไม่มีทุกข์ซึ่งถ้าใครเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาก็จะห้องว่าเป็นพุทธะส่วนคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าผู้รู้สูงสุดหรือมีปัญญาสูงสุดซึ่งเป็นคำที่เฮาใจห้องกันกับผู้ที่เป็นพุทธคนแรกและเป็นศาสดาที่คือกำเนิดพระพุทธศาสนาโดยคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้สูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้านั้นตามประวัติศาสตร์เดิมท่านเป็นเจ้าชายของเมืองกบิลพัทซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งของประเทศอินตระเดียเมื่อสมัย 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นผู้มีความสุขอย่างเพียบพร้อมทุกอย่างทุกอยู่แล้วแต่จากการที่พระองค์ทรงได้เรียนรู้วิชาการต่างๆของคนสมัยนั้นท่านพระคุณเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตั้งอกตั้งใจจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเผยแผ่มาอู้เอิญเจริญปอนเฮาท่านทั้งหลายได้หันได้ฮู้ได้พอหันชีวิตต่างไปจากคนอื่นโดยคนทั่วไปจะมองโลกว่าน่าอยู่และมีแต่ความสุขและก็ลุ่มหลงติดใจกันอยู่แต่พระองค์กับทรงพอหันว่าโลกนี้มีภัยอันใหญ่หลวงรอเฮาทุกคนอยู่เพราะเฮาทุกคนจำจะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บและพบกับความพลาดพลาด
และสุดท้ายก็พบกับความล่มหายตายจากรวมต้องพบกับความพลาดพลาดจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่ฮักและการที่จะต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งที่น่าเกลียดหรือน่ากลัวรวมทั้งต้องพบกับความผิดหวังอย่างแน่นอนในอนาคตซึ่งเมื่อภัยอันใหญ่หลวงมาถึงเฮาทุกคนก็ต้องพบกับความทุกข์อันเป็นกับความเศร้าโศกหรือเสียใจอย่างที่สุดเมื่อทรงพิจารณาหันดังนี้แล้วจึงทรงเกิดความสอดอัสรสหดหู่จิตใจเกิดความคิดขึ้นมาว่ามันจะมีประโยชน์อะหยังกับการที่เฮามีความสุขที่แม้จะมากมายยาวนานสักเท่าใดก็ตามและสุดท้ายก็ต้องมาพบกับภัยที่น่าสะพึงกลัวจึงออกจากซึ่งนอกจากการที่พระองค์ทรงมองหันโทษและภัยของความติดใจลุ่มหลงในความสุขของชาวโลกที่มาด้วยความทุกข์นี้เองจึงทำให้พระองค์ทรงเกิดความเบื่อหน่ายในความสุขทั้งหลายพอโลกที่บ่เที่ยงแท้แน่นอนถาวรมั่นคงมีความทุกข์ที่น่ากลัวอย่างยิ่งโดยมาดังนั้นจึงทำให้พระองค์ทรงเสด็จเข้าป่าแล้วอธิษฐานบวชเป็นฤาษีชี้ภัยโดยพระองค์เองแล้วค้นหาวิธีปฏิบัติเพื่อความรุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรที่สมัยนั้นเรียกว่านิพพานความที่มีฤาษีโยคีในยุคนั้นได้ปฏิบัติกันอยู่ก่อนแล้วในยุคนั้นมีเจ้าลัทธิศาสดามีชื่อเสียงหลายคนหลายสำนักที่สอนวิธีปฏิบัติเพื่อความรุดพ้นจากความทุกข์โดยเจ้าชายสิทธัตถะของหมู่เฮานี่แหละก็ได้เข้าไปศึกษาทดลองปฏิบัติตามที่เจ้าลัทธิเหล่านั้นสอนอย่างจริงจังซึ่งก็มีถึงการทรมานร่างกายอย่างหั่นอย่างนี้แสนสาหัสทันทดลันทดได้ฝึกใจให้มีสมาธิสูงสูงแต่ก็ทรงพบว่าบ่สามารถที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยเฉพาะการทรมานร่างกายทรงพบว่าทำให้ร่างกายเกิดความรู้สึกทรมานแต่ก็บ่ได้ทำให้ความทุกข์ของจิตใจลดน้อยหรือหมดเสี่ยงไปได้เลยส่วนการฝึกจิตให้มีสมาธิสูงสูงนั่นแม้จะทำให้จิตสงบและบ่ทำและบ่มีความทุกข์ก็จริงแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะเมื่อจิตใจบ่มีสมาธิความทุกข์ก็ยังจะกลับมาเกิดได้แถมต่อมาพระองค์ก็ทรงลงเลิกความคิดวิธีการเก่าๆทดลองวิธีการหลายอย่างหลายสิ่งในที่สุดก็ไปค้นพบเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทุกข์คือทั้งปวงทำให้พระองค์ทรงตรัสรู้ค้นพบหลักการปฏิบัติเพื่อความรุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรเรียกว่าอริยสัจ4โดยพระองค์เอง โดยมีภัยมาสอนเมื่อพระองค์ทรงค้นพบตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธะคือเป็นผู้ที่มีปัญญารู้จริงแทงรู้จริงรู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งโลกตามความเป็นจริงการตรัสรู้ความจริงของชีวิตและโลกของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อสรุปแล้วก็คือการค้นพบความจริงทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุและเป็นไปตามปัจจัยต่างๆและบ่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นอย่างอันอย่างอีได้เพราะเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามความจริงและเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้นำรักอริยสัจ4นั้นมาสอนแก่ผู้สนใจจนมีผู้นับถือมากมายซึ่งต่อมาเมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วก็ได้มีผู้นำเอาคำสอนของพระองค์นี้มารวบรวมไว้คือคนรุ่นหลังได้สืบต่อสืบยาวสาวกว้างกันมา 2,565 ปีผ่านไปแล้วเอาก็ยังมีความมั่นคงในการที่จะประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานของพระพุทธศาสนาเป็นลำดับไปญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้คือการที่นำเอาเรื่องของอริยสัจ4
อันย่นย่อมีสี่ก็คือทุกข์ความจริงที่ความจริงเรื่องความทุกข์สมุทัยความจริงเรื่องสาเหตุของทุกข์นิโรธหรือนิโรธะความจริงความบ่มีโลกความบ่มีทุกข์หรือนิพพานสุดท้ายก็คือมรรคคือความจริงที่จริงที่ความจริงเรื่องการปฏิบัติเพื่อความบ่มีทุกข์หรือการดับทุกข์นั่นเองอริยสัจ4เป็นสิ่งที่เอาท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องระวังสิ่งสำคัญควรเอาหู้ที่เอาควรหู้ก่อนที่จะไปศึกษาอริยสัจ4ก็คือรักอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้านี้เป็นรักที่ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวนำในการศึกษาปฏิบัติและเป็นคำรักคำที่รักกะเป็นรักที่ใจดับทุกข์ของจิตใจในชีวิตประจำวันแต่ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานคือตายไปแล้วประเมินมานานรักคำสอนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันยืนยัดมั่นคงมาถึงวันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายเมื่อเข้าใจในลักษณ์แห่งความจริงที่อู้เอิญเจริญพรแล้วเอาก็ศึกษาเรื่องของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือลักษณะที่มันบ่แน่นอนก็คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตามิใช่ตัวตนความบ่เที่ยงความเป็นทุกข์นี้เพิ่นจะมีเมื่อถึงเวลาเฮาก็จะคิดได้เพิ่นเฮาว่าไวมาถึงไวก็คิดได้เองไวนี้เพิ่นจะคิดอย่างใดเพิ่นว่า1เคยอยากเป็นคนรวยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีแค่เงินใช้ตามสมควรบ่มีหนี้มีสินก็พอแล้วเคยอยากมีตำแหน่งสูงสูงแต่บัดเดี๋ยวนี้อายุ60ก็ย่อมจะต้องปลดปลงปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางเคยมีกำลังวังชาดีดพื้นพื้นพื้นเมื่อถึงเวลา50-60ปีไปแล้วก็มีแค่อย่างทำบ่เบื่อก็พอแล้วเคยอยากกินหรูหรูหลาหลาขึ้นห้างลงห้างKFC 5ดาวเนาะหมูย่าขาหมูพะโล้อันนั้นอันนี้สเต๊กสุทุกสันตุงสเต๊กสลัดนะอันที่มันอร่อยอร่อยหมูปิ้งเนื้อย่างคายากิอย่างต่อแล้วแต่มาถึงเวลามันก็กินแค่อิ่มก็พอแล้วเนาะเคยอยากจะเอาชนะภัยถึงมายอมกั้นภัยสักอย่างแต่ประเดี๋ยวนี้แค่ทำอะไรแค่ทำอย่างสำเร็จก็ดีแล้วยิ่งคนทำงานนะญาติโยมมันถึงมีคนอิจฉาคนริษยาซ้ำดีเอาจงภูมิใจว่าเอาทำงานในด้านดีมีคนอิจฉาริษยาบอกว่าสีได้สีเหลืองก็ได้สีแดงก็ได้สีฟ้าก็ได้สมณะเพศก็ได้คฤหัสถ์ญาติโยมก็ได้มันถึงมีคนอิจฉาช่างกึ่งพึ่งช่างชักช่างสลักพึ่งช่างเขียนช่างไม่พึ่งใครซึ่งกิช่างติช่างเตียนนะเพราะฉะนั้นห้ามไฟบ่คือมีควันได้ก่อนห้ามคนนินทาได้เป็นต้นเคยอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อวดคนอื่นแต่ประเดี๋ยวนี้ผ่านไปแล้วแต่ละวันอย่างสงบก็พอแล้วนะเคยเอาชนะไผ่คนใดคนหนึ่งแต่ประเดี๋ยวนี้ทำอย่างให้มันสำเร็จเป็นทิ้นเป็นอันก็พอแล้วอยากมีบ้านใหญ่โตโก้หรูสวย2ชั้น3ชั้นคฤหาสน์อย่างวังเอาก็นอนแค่ห้องเดียวนอนแค่เตียงเดียวเนาะไม่ใช่นอนแทบทุกห้องได้มาเดี๋ยวนี้มันก็มีที่พักน้อยๆสงบสงบก็พอแล้วเนาะเคยอยากไปแอวที่ฮั่นที่นี่ทั่วโลกอเมริกายุโรปสเปนสิงคโปร์อันยังต่ออันยังฝรั่งเศสนิวยอร์กอันยังที่ฮั่นที่นี่นะแค่ได้ออกไปพักผ่อนแถวนอกเมืองพ่องก็พอแล้วเนาะเคยได้คือคนอื่นชื่นชมนับหน้าถือตาหรูหรูหลาหลาคนนั้นช่วยดีครับท่านดีครับผมนิยมดีที่สุดแต่ประเดี๋ยวนี้คนจำได้ก็พอแล้วว่าเอาเป็นไผ่เนี่ยโยมทั้งหลายชื่อเสียงนามะโคตังนะชีรตินะเคยอยากมีฝันสวยหรูดูดีมีอนาคต
แต่ประเดี๋ยวนี้แค่ได้ตื่นเช้าทุกวันทุกวันพร้อมทั้งมีลมหายใจก็พอแล้วญาติโยมทั้งหลายเคยอยากมีลูกน้องไว้ใช้งานแต่ประเดี๋ยวนี้แค่มีอวัยวะครบมือก็ใช้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนเล็บฟันหนังใช้การได้ก็พอบางคนก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแปลงเผาแปลงผมยังหางนกอีปูเนาะแปลงหน้าแปลงตาย้อยย้อยยศเป็นห้องว่าห้อยย้อยเนาะบัดทำการอาบอาบน้ำคัดสีชวีวันบางคนนี่โอ้ยปล่อยผมพลุงพลังเอาพออย่างผีบ้าส่วนปุงเนาะก็มีบางคนเนี่ยโอ้หัวยังสะกดใบใจแล้วก็มีนี่ไม่แม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์เขาก็เหมือนกันอายุนักกินตัวกินตัวสวก็มีนักอยู่เนาะกินตัวพูดน้องว่า7วันเว้นดิดซ้อมดนตรี5วันอัครหนีเนิ่นช้า3วันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งถ้าไม่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็อันเป็นห้องว่าเป็นคัดเศร้ามองสีเนาะวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้ามองสีเนี่ยเท้าบ่าล้างหน้าขี้ทั้งหลายก็บ่าออกเนาะขี้หัวขี้ไข้ขี้เข็บขี้ฟันขี้เขี้ยวนะและอันที่สำคัญก็ขี้ขั้นขี้ขั้นนี่ก็นักแก่อันตรายเนาะนะเคยมีลูกน้องไว้ใจแบบเดี๋ยวนี้ก็มีอวัยวะครบถ้วนใช้งานได้ก็พอแล้วเคยอยากมีรถยนต์หรูหรูหรูเนาะสามรถยนต์หรูสมรรถภาพรถเก๋งยี่ห้อดังๆมาใหม่ฟอร์จูเนอร์นะกาอันยังต่ออันยังกาที่เพิ่นกำลังเล่นกันเนาะเบนกาซีตรองกาเนี่ยโตโยโตโยกาอีซูซูกาเนี่ยแล้วแต่เนาะไททันกันแล้วแต่เขาจะได้จะเสาะหาแค่เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายก็เกินพอเคยอยากมีที่ดินแปลงใหญ่ๆแต่บัดเดี๋ยวนี้แค่มีสวนน้อยๆไว้ปลูกหัวปลูกลูกฝังไว้กินต้นมะกินผักกินไม้ที่ริมเนาะหรือที่มีระเบียงบ้านก็พอแล้วชีวิตคนเฮาได้เดินทางมาถึงจุดหนึ่งก็บ่ฮู้จะอยากจะกดดันตัวเองให้เป็นไปตามความอยากไปเพื่ออันยังกันฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงนำมาเอิญเจริญพรเป็นบรรทัดฐานบรรดาท่านสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้นำไปพิจารณาเป็นประโยชน์โสติผลเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนก่อนที่สวรรค์จะมอบความเจริญและความสุขให้กับตัวเฮาว่าพ่อใจแม่หญิงสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเพิ่นว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยบ่มีความชีวิตของตัวเองบ่มีความเจริญก้าวหน้าบ่ค่อยมีความสุขกับการดำเนินชีวิตย่อมทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตตนมีความเจริญมีความสุขและพยายามโต้โตกชะตาตัวเองว่าบดีชีวิตจึงบ่เจริญก้าวหน้าสักเตื้อก่อนที่เฮาจะโทษโชคชะตาราศีโทษกรรมโทษเวรเฮาเคยได้เปิดประตูเปิดทาง4อย่างหรือยังถ้ายังลองมาเปิดประตูแห่งความเจริญ4ด้านอย่างนี้ดูเฮาจะได้เป็นผู้ที่อยู่ใกล้เฮาเป็นทางที่อยู่ใกล้ตัวเราเองมากที่สุดไผๆก็หลายคนพอข้ามไปเนื่องคบคนดีชีวิตคบคนประเภทไหนเพื่อนขินเพื่อนเอียวเพื่อนแท้กี่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราทำพระที่คือชีวิตเราแย่ลงแล้วกี่คนที่เราที่คอยช่วยเหลือเราเวลาเรามีความทุกข์หรือมีความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าเพื่อนจึงตรัสว่าอาเสวนาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตมังคารมุตตมังบ่ควรคบคนพาลควรคบแต่บัณฑิตถ้าคบคนพาลแล้วเท่ากับเปิดทางเจริญ
บานนรกบานแรกนะเท้าครบคนผ่านนี่นะเหมือนเขาเปิดทางเจริญเท่ากับได้เปิดทางเจริญไม่เป็นบานแรกเท้าครบผ่านนี่ก็เป็นการเปิดประตูนรกเอาไว้เป็นบานแรกที่อยู่ที่เหมาะสมก็คือสถานที่ที่ดีสภาพแวดล้อมดีสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลมีผลต่อการใช้ชีวิตอยู่เสมอเอาควรเลือกที่จะทำชีวิตเอามีความสุขบะตีบดีเพราะที่บดีบะเมาะเพราะก็ที่บดีบะเมาะก็ควรหลีกเลี่ยงเท่ากับเราได้เปิดทางเจริญบานที่สองแล้วอู้จะม่วนหูคือไพเราะกำอู้ที่ไพไพถ้ารวมทั้งตัวเราเองก็อยากจะได้ยินมากกว่าคำอู้ที่บดีมาสร้างสรรค์อู้เพื่อทำลายอู้เพื่อเงาตัวเอารอดใช้บ่ได้คำอู้เหล่านี้คำอู้ที่อู้ออกมาจากใจอ่อนโยนบ่คิดร้ายเท่ากับได้เปิดทางเจริญบานที่สามบานที่สี่ก็คือการสงเคราะห์พ่อแม่ญาติโกโหติกาเจ็ดเจนตระกูลเป็นเก้าเก้าเจนตระกูลเป็นแดนแสนเจนตระกูลเป็นไม้ท่านเจ้าเหล่านั้นเขาเจ้าเหล่านั้นร่มไม้ตายจากพลัดพรากจากการไปพิษคอกพิษอย่างการไปก็ขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นอภัยทานอโหสิกรรมระหว่างกันและกันก็จะพบหนทางที่ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งครบคนดีสู่อยู่สองอยู่ที่เหมาะสมสามอู่จะม่วนงันสันเล่าไพเราะหูสี่สงเคราะห์เปื้อนสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์พ่อแม่สงเคราะห์อุบาอาจารย์สงเคราะห์คนเกิดร่วมของสงเคราะห์คนควบเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกันไปเมื่อสมเมื่อถึงเวลาและกาลสมัยเต้าก็เฮาได้เปิดทางเจริญสี่เส้นเนื้อสี่เส้นก็ครบคนดีอยู่ที่เหมาะสมอู่จะม่วนเพาะสงเคราะห์พ่อแม่ความเจริญที่เฮายังบ่มีเฮาจะมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวของเฮาเป็นต้นญาติโยมสาธุชนเมื่อใดที่เจอความทุกข์ควรยิ้มรับและคิดว่าโชคดีที่เฮาได้เจอความทุกข์เพราะเฮาจะได้เฮียนฮู้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตตรวจสอบตัวเองว่าอันยังทำให้เฮาทุกข์แล้วแก้ไขปัญหาด้วยความเชื่อมั่นว่าขนาดเฮาถึงทุกข์มากกว่าเนี้ยเฮาก็ยังผ่านมาได้เฮาเจอความทุกข์เหมือนเฮาเจอข้อสอบชีวิตโชคดีที่วันนี้เฮามีทุกข์เพราะเมื่อเฮาสามารถผ่านความทุกข์ไปได้ความสุขก็จะรอคอยอยู่เบื้องหน้ามีภัยในโลกนี้ที่บ่มีความทุกข์เพราะมันคือชีวิตเพราะความทุกข์สอนให้เฮาเข้มแข็งอดทนอดเปรี้ยวกินหวานอดสารใดซ่า19เป็นอด10เถื่อเป็นเจ้าอด9เถื่อเป็นพญาเพิ่นจึงนำมาเอื้อนเจริญพรเป็นบรรทัดฐานครับด่านโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายหลัก7อทำให้อายุยืนเพิ่นว่า1อาหาร2อุจจาระ3อากาศ4อารมณ์5เอนอาจ5ให้รับสนิท6ให้รับสนิท7ออกกะ6ออกกำลัง7เอื้อนโอดหลังพินิจคือ7อให้ชีวิตอายุยืนอาหารรับประทานอาหารที่ย่อยๆอายุนักขึ้นแล้วอุจจาระเอาใจใส่ตามครับถ่ายนักวันละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยอากาศก็อยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสภาพแวดล้อมดีไม่มีมลภาวะ4อารมณ์รู้จักอารมณ์แผ่เมตตาเจริญจิตภาวนาเอนกายพักผ่อนรับนอนให้เพียงพอออกกำลังก็คือออกกำลังสม่ำเสมอ7เอื้อนโอดก็คึดก่อนอู้เมื่อบ่ฮือคำอู้เกิดโทษภัยนั้นในภายหลังพ่อจะทำให้เฮาเดือดร้อนเพราะคำพูดของตนเองในที่สุดเนี่ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคนทุกคนอยากจะให้ใครใครรัก
ปราชญ์มีหลักมีเคล็ดเด็ดคาถาเป็นเคล็ดที่ไม่ลับเลิศลำลาปฏิบัติได้รับรองว่าเกิดโชคชัย 1. รู้จักให้สิ่งของเงินทองด้วยสงเคราะห์ช่วยผู้ขาดแคลนที่ควรให้ 2. พูดจาฉ่ำหวานสมานใจ 3. บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม 4. วางตนเหมาะกิจจิตแจ่มใสรู้ตอบรับด้วยน้ำใจให้เหมาะสมทำสี่อย่างสร้างคนชนชื่นชมมีคนรักเกียรตินิยมนิรันดร์กาลอยากจะได้ดีดังมุ่งมาตรปรารถนาพระบรมศาสดาทรงบัญหารให้ปฏิบัติสุจริตกรรมสี่ประการอุปสรรคจักผ่านพ้นด้วยอดทน 1. ฉันทะพึงพอใจใฝ่ธุระอุตสาหะรักสิ่งนั้นหมั่นขวนขวาย 2. วิริยะหมั่นภาคเพียรไม่เวียนวนไม่ทอดทิ้งแม้ชีพตนจะวางวาย 3. จิตตาใจจดจ่อต่อหน้าที่ไม่หลบลี้ปล่อยงานเสียให้เสียหาย 4. วิมังสาหมั่นตรวจสอบไม่คลาดคลายสิ่งมุ่งหมายสำลิดแท้อย่างแน่นอนวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าวิทยุในที่วันแม่โจ้สันกำแพง FM ละปูนและก็คนป่าซาง FM 101.25 106.25 ที่ป่าซางอินตะขินดำเนินรายการนี้โดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโดวัดยังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนเผยแผ่ธรรมในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนาทุกวัน6โมงก็ดี6โมงถึง7โมงก็ดีบางวันว่างเว้นนักก็ที่5ครึ่งถึง6โมง45ก็มีฟังกันไปเนอบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงวันนี้ก็ฟังที่ขึ้น96วิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่14นาฬิกาคือบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงเป็นการจัดกิจกรรมธรรมะบรรยายธรรมะในชีวิตประจำวันเมื่อแรงก็บ้านเวียงลูกทุ่งเชียงใหม่ดีเจสัมพันธ์สื่อสารสัมพันธ์นี่ที่เมื่อแรงก็จัดทุกวันเว้นไว้แต่วันศุกร์ก็อาจจะมีรายการอื่นเข้ามาแทรกรายการนี้นำมาเอื้อเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกวันก็มาถึงช่วงสุดท้ายก่อนนำรายการจะท่านไปก็ในช่วงเทศกาลงานทำบุญเดือน12ดับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14เดือนตุลาเดือนหน้าวัดจังกรรมก็เป็นวัดหนึ่งที่จะได้จัดกิจกรรมน้อมเอิญเจริญพรประชาสัมพันธ์ท่านเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีผู้มากบารมีในการฮื้อตาน1บาท2บาท10บาท20บาท30บาทไปจนกระทั่ง100ถึง 1,000 เพื่อจะได้รวบรวมปัจจัยจัดซื้อจัดจ้างสลาสีทาสีหอระฆังและหอกองคือมันมีสีสดใสแก่การพบเห็นของผู้คนในที่ทั้ง4บ่ได้ลื้อบ่ได้ถอนแต่บูรณะทาสีดอกอันใดที่มันรุดมันลุ่ยก็ทำให้มันมีติดคือมันใหม่เป็นที่สะดุดหูสะดุดตาของท่านสาธุชนที่มาในที่ทั้ง4กันเป็นประจำรายการร่วมทำบุญตานขันเข้า227ขันเนาะ227ขันขันละ50บาทนะสาธุพระใจทุกบาททุกสตางค์ก็ท่านก็ย่อมือสาวานมือไหวสัจจะอธิษฐานว่าบุญกินบุญทานที่ได้ทำครั้งนี้ก็ขอให้สำเร็จหนังมโนปณิธานจุญญาจุปการในโอกาสต่อไปเป็นเจ้าภาพขันเข้าได้227ขันตานหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องที่ล้มหายตายจากหนีประสังนั่งบลาเจ็ดพน้องว่าเจ็ดเจนตะขูนเป็นเก้าเจนตะขูนเป็นแดนแสนเจนตะขูนเป็นไม้ท่านเจ้าเหล่านั้นเขาเจ้าเหล่านั้นล้มหายตายจากพลาดพลาดจากมนุษย์มังคนจิตใจละเอเววนบ่ได้กินบ่ได้บริโภคอ้อนก็บ่ได้อาบอยากก็บ่ได้กินเฮาผู้อยู่เบื้องหลังเป็นลูกเต้าเหล่าล้านเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้บังคับใต้บังคับบัญชาเนาะ
คิดถึงเจ้านายคิดถึงหัวหน้าคิดถึงท่านนั้นท่านนี้ที่เอาเคยร่วมสุขร่วมทุกข์โอ้ม่วนกันเล่าโอ้งันสันเล่ากันมาเขาล้มหายตายจากก็พากันไปตานที่สำคัญสิ่งสำคัญตานคือพ่อคือแม่คือสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานปู่ย่าตาทวดปู่ย่าตายายน่าจะไปลืมตานไว้ภายภาคหน้าและเจ้ากรรมนายเวรเนาะเพราะแต่อย่าไปลืมตานไว้ภายภาคหน้าตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรโดยบุญหยาดน้ำหินตานหลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าเข้าดอกบานกินตาลเถิงดอกไม้บานกินตาลม่วนวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณมาถึงช่วงสุดท้ายสมสมัยได้เวลาจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนวันที่29วันที่23เชิญ23กันยาเชิญร่วมทำบุญงานตาลสังที่วัดบ้านมะกอกวันที่30ที่จะถึงคือพรุ่งนี้เชิญร่วมทำบุญฟังเทศธรรมสัญจรบวรเคลื่อนที่ประชาสุขสันต์ณวัดบ้านหวายของหน่วยอปตมะกอกผู้แสดงธรรมองค์แสดงธรรมก็คือพระครูโสพลปริยัติพระครูโสพลปริยัติเจ้าวาดวัดปะตึงงามหน่อเนื้อเชื้อไขของพี่น้องบ้านปัดปะตองเนาะปะตองสันปะขามกันอู้เนาะมีเพื่อนเป็นพระนักพัฒนาเป็นครูบาอาจารย์มจรเนอะมีโอกาสก็ไปฟังกันได้วันที่29ก็สลากพัดวัดหลวงละปูนนะ29สลากพัดวัดหลวงละปูน13ตุลาสลากพัดวัดพระพุทธบาทตากผ้าอันนี้ก็น้อมเอิญเจริญพรเนอะมีโอกาสก็ไปกินไปทานกันเท่าที่เฮาทำได้เท่าที่เฮาร่วมได้เนาะมีกิจธุระก็ไปทำธุระเหียเนอะวันนี้สมสมัยได้เวลาขอนำรายการจากท่านไปก่อนสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาอยู่โกพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลัง